เอาอยู่ไหนอยู่โน้นล่ะจ๊ะโอเคต้องเดินไปรับคุณน้องคุณกราฟข้างอาวุธมาแล้วสวัสดีจ้าคุณกราฟเจอตรงนี้ยังไงขึ้นเลยไหมครับหนูมาจ้ามาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับนี่คุณกราฟเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นการเปิดตัวแอมบาสเตอร์3คนอยู่ไหนอีก2อยู่ไหนอีก2จ้าอยากเจอกันไหมครับผมใช้คำว่าอีก2ตัวเด็ก2เด็กได้ไหมได้แล้วว่า2เด็กดูน่ารักดีได้นะคะใครเมื่อกี้แอบตกลงกันแล้วว่าวันนี้เสียงกรี๊ดอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าดูด้านข้างเราเป็นบูธนกเนาะเดี๋ยวตกใจนะคะรวมถึงน้องๆสัตว์ที่อยู่ในงานนี้ด้วยถ้าได้ยินเสียงกรี๊ดจะตกใจกันนะคะเอาล่ะใครรอเจอกราฟกับอาซาบ้างกราฟเยอะมากและใครรอเจอกราฟกับกองเตบ้างทุกคนอาจจะมองว่าแล้วเสียงไปไหนหมดนะคะมันเป็นการตกลงกันเนาะสำหรับสองคนนะคะกราฟจ๋านะทักทายพี่ที่อยู่ที่นี่รวมถึงแฟนๆที่เดินวนเวียนกันอยู่ในงานเพชรเอ็กซ์โปนี้ด้วยได้ครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีพี่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมกราฟนามบุญนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่อยู่ในสื่อมวลชนสิ่งกีดแห่งนี้ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับนะคะเพจกราฟบอกว่าวันนี้จะมีการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นโชว์ก็ได้ได้แล้วครับเราเริ่มจากใครดีคนแรกเอาเป็นใครดีครับอาซาเนอะอาซาได้ไหมฮะได้ได้เราต้องให้เกียรติรุ่นพี่ก่อนใช่ครับผมยังไงดีคะเราเริ่มจากการไปพาเขามาหรือให้เขาเดินมาเองเดี๋ยวผมไม่พาเขามาโอเคเดินมาน่าจะไม่ได้เดินโอเคถ้าได้เป็นคนกับกำลังตาอยู่ไหนตาขอสักทีนะคะมองกันนิดนึงนะคะจะได้เดินกันแบบเข้าถึงเนาะหิวมากๆเลยครับตอนนี้ถ้าหิวก็ต้องทานอะไรเฟรีน่าคาริโน่แล้ววิวนี่ไงเห็นไหมแอมบาสเตอร์ของเรานะคะกราฟเดินโชว์ตัวกันสักทีหนึ่งดีไหมได้ครับเราเริ่มฝั่งไหนกันดีครับเราเริ่มจากการวนเวียนตรงนี้ได้เลยเป็นครึ่งวงกลมนี่วันนี้เราจะให้ทุกคนได้เห็นแบบความน่ารักของอาซาแบบใกล้ๆรวมถึงกองเต้ด้วยแล้วก็รวมถึงกราฟคณาวุฒิด้วยนะคะ
นิโนลาวิวนะคะสามารถดูผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยวันนี้เรามีบูธจัดอยู่บริเวณด้านหน้าด้วยนะคะที่สำคัญคือวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆทุกคนได้เอากลับไปลองให้น้องๆหนูๆที่บ้านทานกันนะคะเป็นซอฟต์ครีมนั่นเองเป็นวิปซอฟต์ครีมนะคะยังไงดีคะนี่แล้วเราก็จะยังไงคนที่ฉีดยาให้น้องใช่ไหมใช่ไหมโอเคอาซาผ่านไปแล้วให้อาซายืนตรงไหนดีครับตรงนี้หรือว่าตรงนู้นดีโอเคเดี๋ยวพี่โตจะเป็นคนดูแลอาซาเองเพราะว่าเรายังมีแอมบาสเดอร์อีกหนึ่งท่านในวันนี้นะจ๊ะอาซาอยู่กับเราได้ไหมคะอยู่ไหมอานักนะหนูโอเคหนึ่งท่านไปแล้วเราไปหนึ่งท่านดีกว่าน้องกราฟสำหรับคนนี้นะคะชื่อว่ากองเต้เรายังไงเอาน้องออกมาเดินโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะมาดูกันว่าอาซาชอบทานหรือเปล่าดูสิอาซาตกใจนิดนึงนะคะสองคนไม่ไหวครับ
ฉะนั้นตรงนี้ผู้โชคดีค่ะอีก15ท่านที่เดี๋ยวเราจะจับฉลากกันครับรบกวนนะทุกคนคิดไว้เลยว่าเราจะถ่ายรูปแบบไหนเราอยากได้ภาพแบบไหนเนาะถ้าเราอยากอุ้มกล่องเตให้เลือกเป็นแบบแรกก็คือเป็นกราฟอุ้มมาซาเราอุ้มกล่องเตนะคะได้ถ่าย2ภาพหรือว่าอีกอย่างคือกราฟอุ้มมาซาแล้วก็บวกเราเข้าไปแล้วก็กราฟอุ้มกล่องเตแล้วบวกเราเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้สามารถเลือกเลย15ท่านเอาล่ะตอนนี้เชื่อว่าพี่ๆทุกคนน่าจะพร้อมแล้วว่าฉันจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าครับผมเอาล่ะถ้างั้นขอกล่องได้ไหมคะเป็นกล่องนี่ชื่อสำคัญขออนุญาตเปลี่ยนเนาะได้เลยครับจะได้เข้ามานั่งตรงนี้กันได้ครบทุกคนเลยกาวันนี้คนกล้องไม่มาทางเราเลยกล้องมาทางนี้ค่ะวันนี้ให้น้องๆเขาเป็นแบบเป็นพระเอกของงานให้น้องๆเป็นเอกของงานเนาะครับผมสำหรับท่านแรกนะคะหมายเลข296พี่หน่อยค่ะ296พี่หน่อยอยู่ไหมคะอยู่ใกล้ๆของเต้ด้วยเดี๋ยวของเต้กระโดดลงนะคะสำหรับคนที่2หมายเลข48ค่ะคุณณฤมลอยู่ไหนคะมีสกีโอเคคุณณฤมลเรียนเชิญเรียนด้านซ้ายของคุณหรือว่าด้านขวาเวทีได้เลยนะคะยืนยันสิทธิ์ภายใน15นาทีนะอย่าเกินนะถ้าเกินเดี๋ยวถูกตัดสิทธิ์นะฮะคนต่อไปครับ099ค่ะคุณสุจิตราวุฒิพรชัยอยู่ไหนคะมาเลยเชิญพี่ด้านข้างเวทีนะคะอย่าลืมนะในระหว่างที่เราเดินมาคิดเลยว่าเราอยากถ่ายรูปแบบไหนถ้าเราอยากคุ้มของเต้นะคะบอกพี่ๆทีมงานได้เลยนะจ๊ะแต่ของเต้จะให้เราอุ้มหรือเปล่าอันนี้ดูนะคะในทีหนึ่งนะคะหมายเลขต่อไป1121น่าจะเป็นอินเตอร์แฟนเนาะ1121อิทากากาคิอิทากากิยูเอทไหมโอเคเลนเชิญคาร์เบรนดิสไซส์นะฮะโอเคคนที่3ไปแล้วที่4ตากราฟเอาแบบลึกๆลึกๆอ่ะแบบแม่ๆเขามากันเร็วเนาะจะได้แบบได้ถึงคนด้านล่างสุดเลยคุณวราพรเพ็งกันหนูค่ะอยู่ไหนคะอ๋อเชิญ
3คุณหลีบ็อกซ์10ย่าโอเคและโซนด้านข้างค่ะยินดีด้วยนะคะและท่านต่อไปนะคะหมายเลข495นะคุณชานมิวช่วงที่โอทำงานบ่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ห้องไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นกับน้องหรือว่าแบบได้อยู่กับน้องเท่าที่ควรอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยมีความคิดที่แบบว่าตอนแรกอยากจะหาแฟนให้เขาครับแต่ว่าคิดมาคือถ้าเกิดน้องเขามีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกออกมาสัก
4ตัวแล้วทุกๆวันที่เราไปทำงานเนี่ยคนที่มาดูแลต้องเป็นคุณแม่เงี้ยครับผมเราก็เลยคิดว่าห่วงมากอะไรนะใช่เราก็เลยเลือกที่จะหันจากแฟนไปเป็นเพื่อนดีกว่าใช่ครับผมก็เลยได้มาเป็นน้องกองเต้เออจุดเริ่มต้นจากการไปเจอเขากับไปเจอเขาได้ที่ไหนมีพี่ที่รู้จักกับผมคือตอนนั้นเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมออฟฟิศเขาแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ทำเกี่ยวกับพวกแมวอะไรพวกนี้ด้วยครับเป็นอาชีพเสริมแล้วเราก็ได้ไปเจอน้องกองเต้เนี่ยแหละไปนอนหลบมุมอยู่คนเดียวทำเป็นคนชอบอะไรที่ไปหลบต่างๆวันนั้นอาซามาอยู่กับงานของเราอาซาก็ไปแอบหลบใช่ครับคือเป็นนิสัยที่กับชอบค่ะใช่ถ้ากับจะไปเจอจัดเลี้ยงตัวไหนขอให้วิ่งไปหลบกับจะชอบคือน้องเราอยากแกล้งหรือเราอยากอะไรคือมันไม่ใช่ฟิลแกล้งหรอกครับคือเราเห็นน้องเขาแบบไปหลบอยู่ตัวเดียวแต่ตัวอื่นก็คือแบบพยายามแบบเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องไปนั่งหลบอยู่เราก็เลยลองไปเคลียร์น้องเขาเล่นดูรีแอคแรกยังไงพอเราเคลียร์แล้วรีแอคแรกเป็นยังไงน้องเขาเล่นครับแล้วภาพที่น้องเขาเล่นคือเขาไม่ได้เล่นแบบเอานิ้วเคลียร์แบบเขาเล่นแบบเอาใช้เป็นการไถครับแล้วมาถูที่ตัวใช่คือแบบถูตามนิ้วตามอะไรเราเล่นเนี่ยไถอุ้ยก็คืออย่างไรชอบเลยก็น่ารักครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้กองเต้ไปอยู่กับอาสาก็น่าจะดีนะเขาจะได้หัวเคลียร์กันได้ใช้ไถกันได้ใช่ครับขอจำลองภาพตอนที่กองเต้ไถพี่กับได้ไหมนี่สมมติกองเต้นั่งไถเร็วหลบไถเร็วโอเคผมก็เคลียร์น้องไม่เอาน้องก็แบบอะไรก็ได้ทำไงกองเต้ทำไงอะไรก็นั่งอยู่อ่ะผมก็ดมพอดมเสร็จปุ๊บพอเราเคลียร์ปุ๊บผมก็บิดมองว่าใครนะแบบนอนเล่นอะไรบีชก็นอนอยู่เงี้ยทำไมพี่คนนี้หล่อจังใช่แล้วน้องเต้ถามในใจว่าเอ๊ะทำไมคนนี้หล่อจังโอ้ไม่อย่างที่กับคาดหวังไว้ว่าเขาจะได้เป็นเพื่อนมาอยู่ด้วยกันใช่จังหวะที่เขาได้อยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างโมเมนต์แรกเลยผมว่าน้องอาสาเขาอาจจะแอบกลัวครับแบบแรกที่เจอน้องกองเต้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราพาน้องกองเต้ขึ้นไปบนห้องเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปบนห้องเสร็จปุ๊บเราก่อนน้องกองเต้อาสาเดินเข้ามากันแล้วเดินเข้ามาดมเช็คๆกระสับกระส่ายเลยเปิดให้น้องกองเต้ออกมาหล่ออาสาหนีครับอาสาหนีใช่อาสาหนีเลยเหมือนฟีลแบบตกใจอะไรแบบไม่เคยได้แบบใกล้ชิดกับน้องแมวตัวอื่นมากขนาดนี้แล้วกองเต้ทำยังไงวิ่งใส่ครับกองเต้ก็คือไม่ยอมใช่เพราะน้องเขาเพิ่งแยกออกมาจากครอบด้วยครับผมน้องเลยจะความแบบชินกับแมวตัวอื่นอยู่พอสมควรก็เลยวิ่งเข้าหาพี่เลยใช่ครับเหมือนกันยังรู้จักนั่นแหละครับผมแต่ด้วยอาสาที่แบบเขาไม่ค่อยได้เจอน้องแมวตัวอื่นเท่าไหร่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะให้น้องกินปนกันไม่ได้เวลาตอนระหว่างเรานอนเนี้ยเราต้องปิดชามเอาไว้เพราะว่าเราไม่อยากให้น้องกินปนกันไงครับวิธีการเลือกเราเลือกยังไงสำหรับอาซาเนี่ยพี่ว่าน่าจะผ่านมาทุกผลิตภัณฑ์ของเฟรน่าคาโน่เราวิบูอย่างอาซานี่กินมาทั้ง3แบบเลยครับผมกินทั้งแบบเฟรน่าคาโน่แบบวิฟก็กินแล้วก็แบบซิงเกิลโปรตีนมากินครับใช่มาใช่อาซาถูกใจชอบมากชอบทุกอย่างอยู่แล้วอาซาชอบทุกอย่างอยู่แล้วใช่ครับส่วนกองเต้ทานอะไรบ้างของน้องกองเต้จะเป็นวิฟครับผมเป็นสูตรของแมวเด็กครับใช่มาใช่ครับผมก็จะเป็นมูสนิดนึงครับผมทำให้แบบแมวเด็กเขากินง่ายอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วคือแบบความแสบความน่ารักเขาก็คือเขาจะมีการแบบชอบกินอาหารสลับกันอะไรเงี้ยครับตัวของตัวพี่ก็จะชอบอยากไปกินอาหารแมวเด็กส่วนในตัวน้องก็อยากไปกินอาหารแมวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมใช่นะคะทุกคนค่ะมีเรื่องจะมาบอกความโชคดีสำหรับท่านแรกคงไม่ได้มาฉะนั้นเราจะจับเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะน้องกาฟอีกหนึ่งใบได้เลยครับล้วงเลยเราจะทำการเอาล่างสุดหรือบนสุดคุณพี่เอาบนสุดเอายังไงดีกลางกลางโอเคกลางเลือกเลยถ้าเป็นกลางเลือกเลยอันนี้ตรงกลางเลยครับดีตรงกลางเลยนะแต่เราจับผู้โชคดีเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อสำหรับเรื่องอาสาแล้วกองเต้นะจ๊ะอันนี้น่าจะซ้ำไหมสำหรับ530คุณชาปิ๋วอันนี้ซ้ำเนาะซ้ำนะคะโอเคอีกใบนึง
ไอโกยูกาวะคุณไอโกยูกาวะค่ะโอเคเรียนเชิญนะด้านข้างเลยแล้วก็ขอด้านหน้าเลยนะจ๊ะอ่ะพูดคุยสำหรับการทานอาหารไปแล้วครับผมจะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ฟรีน่าคุณโรบิวเนี่ยคือทำมาจากเนื้อแบบเนื้อ 100% ถูกต้องครับใช่ไหมแต่หลายคนจะบอกว่าอาจจะเคยคุณเคยกับแบบชิ้นๆแบบเว้งๆเลยครับเป็นชิ้นซึ่งถูกปากอาหารมากมากเลยครับมากมากที่มากที่สุดเลยเพราะว่าอาสาชอบแล้วยังมีกับเคยบอกว่าอาสาจะชอบรถอยู่รถหนึ่งใช่ครับเป็นรถลาดไอในน้ำเกรวีลาดกุ้งกุ้งกุ้งใช่ครับกุ้งในน้ำเกรวีทุกคนจำได้ไหมดีอาสาชอบมากใช่ครับสำหรับกองเต้ล่ะเขามีเมนูที่เขาชอบไหมกองเต้ดูไม่ออกครับยังไม่รู้เนาะดูไม่ออกจริงๆครับผมว่าแบบเริ่มต้นผมพยายามเปลี่ยนรถไปเรื่อยครับผมเพื่อจะที่จะให้น้องคนนี้แบบได้กินดูทุกรสชาติให้ครบแต่การว่าเทรถไหนไปก็หมดก็ชอบหมดใช่ครับผมฉะนั้นก็คืออะไรไม่รู้ใช่ไหมแล้ววันนี้บอกเลยว่านอกจากผลิตภัณฑ์ของเราฟรีน่าคาริโนวีฟซิงเกิลโปรตีนแล้วเนี่ยวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยใช่ครับวีฟซอฟต์ครีมนั่นเองใช่ครับนี่เลยน้องกาเขาคือตัวนี้แมวเลียครับผมเป็นขนมแมวเลียที่หลายๆคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือนไอศกรีมจังเลยใช่ใช่แล้วเพราะว่าเขาดัดแปลงเนาะมาจากขนมของคนเราเนี่ยแหละคือคนเราอะชอบทานไอติมเนาะฉะนั้นอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าน้องๆมีโอกาสได้ทานอะไรแบบเนี้ยเขาน่าจะแบบมีความสุขไปด้วยฉะนั้นนะคะพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงพี่ๆทุกคนที่เดินอยู่ที่งานเนี่ยสามารถไปที่บูธของฟรีน่าคาริโนโรบิวได้เลยนะคะจะมีการให้ทดลองชิมฟรีด้วยใช่ครับแต่เป็นน้องชิมนะคุณพี่ต้องชิมนะแต่ว่าผมได้ยินมานะว่ายังไงแต่ละรสชาติเนี่ยเขาก็จะได้สารอาหารที่แตกต่างกันด้วยครับอย่างมีรสหนึ่งเอาเป็นรสแซลมอนแล้วกันครับผมเป็นรสแซลมอนซอสครีมครับและกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะได้เป็นตัววิตามิน B6 แล้วก็ B12 ครับผมที่จะช่วยทำให้ร่างกายของน้องแมวเนี่ยแข็งแรงด้วยครับผมเก่งมากเลยอ่ะจำทุกอย่างได้เก่งมากเลยอ่ะนะฮะแต่ว่านี่เลยน้องชอบไงผู้ชายจริงใช่ไหมใช่ไหมอ่ะผ่านไปแล้วสำหรับการพูดคุยกันตรงนี้ครับผมคุณครับอยากจะบอกว่าวันนี้อยากจะเชิญอยากให้เชิญชวนพี่ๆสักหน่อยนึงเพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าทางบูธไฟน่าไอโน่ของเราเนี่ยมีบอกว่าให้พี่ๆสามารถไปเอาพาน้องๆที่พามาเนี่ยไปทานกันได้ไปชิมกันได้ก่อนที่จะสืบได้มีใครพาน้องๆมาบ้างครับวันนี้มีไหมฮะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เป็นไรวันหลังได้หมดแล้ววันหลังก็ไม่ได้เลยวันหลังก็ไม่ได้ต้องเป็นวันนี้หรือว่าใครที่มีน้องๆอยู่ที่บ้านใช่ครับผมใครที่มีน้องๆอยู่ที่บ้านก็สามารถไปดูที่บูธของเฟน่าไฮโน่และวิวได้ครับผมจะมีหลากหลายเมนูนะครับผมให้น้องๆได้เลือกทานกันเลยนะครับเดี๋ยวก็ฝากเลยนะครับใช่แล้วซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะคะเอาล่ะวันนี้บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนเข้ามาในนี้กันครบแล้วเนาะ15ท่านเนาะเดี๋ยวเวทีนี้เราจะให้น้องกราฟเลยคนเดียวเพราะว่าเขามีบทเพลงจะมามอบให้กับพี่ๆที่มาใช่ไหมเนาะไม่ใช่ท่าทองสาวแน่นอนI feel like home.
ีดีจะเก็บทุกความสุขทุกผมได้เจอมันคงไม่มีความหมายจะหันกลับไปมองที่ไรเธอคงที่รักกันนะดูตลอดและฉันมีใจที่ได้กอดก็เธอไว้ขอบคุณที่คุณธรรมดาในรักที่ไม่ธรรมดาและฉันก็ยังไม่รู้จะหาอะไรมาตอบแทนฉันเลยฉันจะไปพูดฉันจะออกไปสายฉันจะอยู่กันกันพูดจนมันเริ่มเป็นร่างฉันจะพยายามสู้ให้เธอเติมเต็มบ้านของคนที่ใจของฉันเป็นบ้าน Yeah, I feel like home You're on my home When you're here I feel like home Baby ขอให้พบกับฉันมีเมื่อไรความอบอุ่นนี้จะไปหาได้ที่ไหนWhen rain is falling, the night is calling. ฉันยังคงเห็นเธอในทุกครั้งที่ลงทางฉันยังเจอเธอ Your love brings meไปเก็บไว้ตรงนั้นก่อนโอเคกองเต้สำรอง
ว่ามีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยสามารถไปติดตามได้ที่บูธของ Felina Canino La Vive นั่นเองนะคะที่สำคัญคือเดี๋ยววันนี้เราจะมีการรวมพลกันด้วยเนาะสำหรับบ้านแฟนคลับตอนนี้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตรงหน้าหอฮานั่นเองนะจ๊ะพี่ๆหลังกระจกเวทีตรงนี้เราสามารถไปรอกันตรงนั้นได้นะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับน้องกราฟได้ตอนนั้นอาจจะไม่มีของเตลาซาอยู่ด้วยก็จะได้คุยกับเต็มๆกันตรงนั้นเลยนะคะนี่ยังไงดียังจะไปเดินด้วย